านคุณอ๊อฟพงพัฒน์ภรรยาคอยดูแลก่อนจะชี้แจงข่าวเศร้าของครอบครัวค่ะต้องบอกว่าคุณอ๊อฟพงพัฒน์ก่อนหน้าเองไม่สบายหนักมากค่ะจนหลายคนเป็นห่วงซึ่งก็ต้องบอกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัวจนทุกวันนี้เองนั้นคุณอ๊อฟเองสามารถกลับมาเดินได้ปกติแล้วล่ะค่ะแต่ก็ยังคงต้องดูแลกันอยู่บ้างล่าสุดนั้นนะคะคุณอ๊อฟได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเสียใจที่สุดแต่เราได้ดูใจพ่อคุยจนวินาทีสุดท้ายขอให้พ่อไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่เจ็บไม่ปวดอีกแล้วลูกหลานทุกคนรักพ่อนะคะทั้งนี้กำหนดการพิธีเองนั้นก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ